ครับสวัสดีครับพวกเรา O Story Project นะครับครับวันนี้ก็มาสั่งซิงค์ฟังซิงเกิ้ลใช่แล้วครับครับแนะนำตัวครับผมโอ๊ตครับ O Story Project ครับร้องนำครับผมครับผมนัดนะครับสุภกรคลาสบ้านใหม่นะครับมือกลองนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงครับรวมตัวกันเราทำความนิยมครับที่จริงการที่เป็น O Story Project นะครับเราได้เจอกันที่จริงเรารู้จักกันมานานแล้วนะรู้จักกันมานานแล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้แบบว่าร่วมงานกันแต่อยู่ดีๆมีวันนึงได้ร่วมงานกันก็คือว่าได้ไปเจอกันในงานอีเวนต์แล้วก็ได้เริ่มต้นมาเป็น O Story Project ครับผมนี่ครับ O Story Project ครับก็ประมาณปีแต่กว่าก่อนครับตั้งแต่ต้นปีครับปีที่แล้วปีที่แล้วก่อนหน้านี้เราเคยมีวงของเราเองไหมหรือว่ายังไม่เคยใช่ครับที่จริงต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมเป็นอดีตของมือกลองของวงอิมูซีนครับถ้าเพื่อนๆได้รู้จักก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้อิมูซีนได้พักวงพักวงปุ๊บก็เลยมาทำเป็นโอสตอรี่โปรเจกต์ครับภายใต้ค่ายบ้านใหม่มิวสิกก็คือเป็นสังกัดของที่ผมทำเองด้วยครับครับมีวงกลับมาก่อนไหมร้องไหมไม่มีเลยครับโอสตอรี่โปรเจกต์ชื่อนี้ทำไมถึงเป็นที่จริงที่มาของโอสตอรี่โปรเจกต์ใช่ไหมครับครับผมก็คือว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราได้ชื่อเพลงชื่อวงนี้มาเนี่ยจากการที่ว่าเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วทีนี้ว่าเนื่องด้วยว่าระยะเวลาที่เราเติบโตกันมาเนี่ยเราพอมีประสบการณ์อะไรที่ว่างัดออกมาทำเป็นเพลงกันได้บ้างไหมก็เลยมานั่งคุยกันครับผมใช่ครับคือเป็นเรื่องราวเก่าๆของเราสองพวกเรามาทำเป็นเพลงมาเป็นโปรเจกต์เพลงกันอะไรอย่างเงี้ยครับผลงานที่ผ่านมาพอจะเกิดให้ฟังมีอะไรบ้างอ๋อที่จะพีคๆเลยนะก็ขอพูดถึงเป็นเพลงแฟนเก่าไม่มีสมองครับที่หลายๆคนอาจจะเคยคุ้นเคยและได้ยินมาครับอาจจะเป็นยังไงก็ให้โอ๊ตเล่าให้ฟังครับก็เนื่องด้วยว่าเป็นรุ่นน้องของเรานะครับเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยว่าได้นะครับซึ่งเขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็ได้เขาเรียกว่าปิดชีพตัวเองลงไปครับผมในเอ็มวีด้วยที่ว่าวันที่เราปล่อยเอ็มวีพอดีเลยครับคือน้องเขาเป็นมาแสดงเป็นนางเอกเอ็มวีให้เราว่าเขามีปัญหาชีวิตเขาอะไรเงี้ยครับเขาปิดชีพด้วยการที่เขากระโดดตึกไปกับทิ้งได้ทิ้งผลงานของเขาไว้กับเพลงแฟนเก่าไม่มีสมองของเราครับได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงดีมากครับได้รับดีมากดีมากโอเควันนี้เรามาแนะนำซิงเกิลอะไรสองซิงเกิลครับซิงเกิลอะไรบ้างครับก็หัวใจของปอมครับแล้วก็ขมขื่นครับเราคงจะไปมาของสองเพลงนี้นิดนึงครับเรื่องจริงๆเนี่ยขมขื่นเราปล่อยมาก่อนแล้วปล่อยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็หัวใจของปอมตามมาคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวของชีวิตจริงๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องราวของพี่นัทนะครับคือเราได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของพี่นัทเนี่ยมาทำเป็นเพลงเลยนะครับเป็นเรื่องราวจริงๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วทีเนี้ยมันก็ได้บอกเหมาะกับช่วงจังหวะพอดีที่แบบว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นแล้วบวกกับว่าเราจะต้องมีซิงเกิลใหม่ของโอสตาร์ดี้โปรเจกต์ก็เลยได้ถูกถ่ายทอดออกมาครับครับก็ขอฝากผลงานเพลงขมขื่นแล้วก็หัวใจของปอมจากพวกเราโอสตอรี่โปรเจกต์ด้วยนะครับติดตามได้ทางไหนครับพี่นัท YouTube ครับพิมพ์เลยครับหัวใจของปอมขมขื่นครับไม่ก็เข้า Channel นะครับค่ายบ้านใหม่มิวสิกเล็กครับแล้วก็ทางจุ๊ก iTunes Spotify ครับต้องฟื้นเดินออกมาแล้วชิมิกลับไปหมดเวลาของเราผ่านมาแต่ความช้ำคอยตอกย้ำใจกี่ครั้งฉันต้องยอมให้เธอทำร้ายต้องทนต้องทรมานปวดใจจะไม่สนใจแผลที่มีรักษาเท่าไรยิ่งลึกเข้าไปฟังเป็นรอยบาดแผลเหมือนลอกเมื่อมองย้อนไปเธอยังจำดีไหมเรื่องราวของสองเราที่
พังลงไปเพราะหัวใจเธอเธอที่ร้ายเกินไปหัวใจสลายเพราะเธอเปลี่ยนฉันไปแล้วออกไปกี่ไกลชีวิตฉันเธอมีอยากจะเอาหัวใจไปแลกหัวใจของพร้อมนาโรโฮไม่มีเธอแล้วเพราะในวันนี้ฉันพอแล้วไม่ต้องกลับมาต้องทนต้องทรมานปวดใจทำไมสนใจแผลที่มีรักษาเท่าไรยิ่งลึกเข้าไปฟังเป็นรอยบาดแผลเมื่อลองเมื่อมองย้อนไปเธอยังจำดีไหมเรื่องราวเขาสองเราที่พังลงไปเพราะหัวใจเธอเธอที่ร้ายเกินไปหัวใจสลายเพราะเธอเปลี่ยนฉันไปแล้วออกไปกี่ไกลชีวิตฉันเธอมีอยากจะเอาหัวใจไปแลกหัวใจของพร้อมไปลากหัวใจของพร้อม